คืนดีกันแล้ว2 IG มารีมีลูกคู่กันณภัทรกลับมาอีกครั้งก่อนหน้านี้เป็นประเด็นที่ทำให้ใครหลายๆคนจับตาในเรื่องความรักสำหรับคู่ของกันณภัทรกับนักแสดงสาวสวยอย่างมารีเบิร์นเนอร์โดยประเด็นดังกล่าวสาวมารีได้ออกมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวแล้วว่าไม่มีมือที่3ไม่มีผู้หญิงอีกคนค่ะทุกครั้งที่เจอคุณพ่อกับคุณแม่ของพี่กันรู้สึกอบอุ่นเสมอเป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวนี้มีแต่ความอบอุ่นพ่อแม่ทุกคนรักลูกลูกทุกคนรักพ่อแม่ไม่มีใครหวังร้ายต่อใครคำวิจารณ์แรงๆที่เกิดขึ้นมันไม่มีผลดีอะไรต่อใครอยากให้กำลังใจให้ได้ค่ะแต่การทำให้คนใดคนหนึ่งหมดกำลังใจไม่ได้สร้างกำลังใจให้อีกคนค่ะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานหนุ่มกันก็ได้ออกมาเคลียร์ปัญหาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าผมยอมรับครับว่าเรามีการถอยหลังกันคนละก้าวลองต่างคนต่างอยู่จะได้มีเวลาทบทวนเรื่องของเราและตัวของตัวเองแต่ผมไม่เคยคิดทำร้ายคนที่ผมรักล่าสุดเราได้คุยกันว่าทั้งคู่ยังพร้อมสู้เพื่อกันและกันต่อไปไหมและในวันนี้ผมยังมีโอกาสที่จะได้รักษาในสิ่งที่มีค่าสำหรับผมผมก็ต้องทำให้เต็มที่เหมือนเดิมที่ผ่านมาการที่ผมไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเพราะผมอยากพูดทีเดียวด้วยความมั่นใจถึงการเดินไปข้างหน้าว่าเราพร้อมจะก้าวไปด้วยกันจะก้าวไปในรูปแบบไหนแต่ระหว่างทางเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของผมและการที่ผมไม่ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนเกิดการพากพิงถึงบุคคลรอบตัวของผมหลายคนซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆอยากแนะนำอะไรผมยินดีรับฟังครับส่วนใครที่อยากว่าอะไรใครหรือโทษใครขอให้โทษผมคนเดียวผมขอรับผิดชอบเองเพียงคนเดียวขอโทษและขอบคุณที่เข้าใจนะครับล่าสุดก็มีตาดีแอบเห็นว่าในอินสตาแกรมของสาวมารีมีลูกคู่กลับมาแล้วหลังจากที่เธอได้ทำการต้อนภาพคู่